ว่าไม่ใช่นางร้ายคิวทองเพียงแต่บังเอิญว่าละครได้ออนแอร์พร้อมๆกันเท่านั้นเองสำหรับสาวเนยโชติกาที่ตอนนี้วิ่งรอกถ่ายละครตารางงานแน่นเอียดไม่แพ้กับนางเอกคนอื่นๆแต่เพราะว่ายังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าตัวนั้นก็เลยอดกังวลไม่ได้กับอาการซีที่ช่องท้องซึ่งก็ยังต้องทานยาเพื่อบรรเทาอาการอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเจ้าตัวเขาก็เผยเลยค่ะว่าทำใจไว้บ้างแล้วหากว่าจำนวนซีนั้นไม่ลดลงและอาจถึงขั้นต้องผ่าตัดก็ตามค่ะอันนั้นก็สองเรื่องนิดๆค่ะไม่ขนาดนั้นมีละครแค่2เรื่องเองตอนนี้ก็เรื่องนึงก็เพิ่งเปิดกล้องค่ะอาจจะใช้แบบว่าคิวนึงก็2วันอะไรเงี้ยเห็นว่าล่าสุดกำลังจะไปตรวจเรื่องซีด้วยอ๋อครบกำหนดพอดีค่ะจะต้องไปตรวจต้นเดือนมิถุนาก็ทุกครั้งที่กำลังจะไปตรวจก็จะแบบตื่นเต้นนิดนึงเลยต้องนัดคุณหมออีกทีนึงค่ะก็ภายในแบบต้นเดือนมิถุนาก็น่าจะได้ก็ทุกครั้งค่ะเวลาไปก็จะแบบกลัวว่าจะมีอะไรที่มันเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยไม่มีอาการค่ะคือมันไออันเนี้ยถุงพวกแบบซีดอะค่ะเขาจะไม่ค่อยมีอาการอยู่แล้วอาจจะมีอาการนิดนึงช่วงแบบรอบเดือนหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือมันไม่มีอาการแต่ว่ามันอาจจะแบบกลัวจะเยอะขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเยอะขึ้นหรอสูงค่ะเพราะว่ามันเราก็กินยาให้มันแบบว่าฝ่อลงอะไรเงี้ยบางเม็ดก็ฝ่อบางเม็ดก็ยังอยู่แต่เรากลัวว่ามันจะที่สำคัญที่กลัวที่สุดคือกลัวว่าจะใหญ่กว่าเดิมเวลาใหญ่ปุ๊บเนี่ยกลัวว่าจะเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยครั้งนี้เป็นจะตัดสินใจผ่าไปเลยนะที่ไปหาหมอค่ะถ้าเกิดว่ามันใช่ค่ะถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็หรือรู้สึกว่ามันมีรูปทรงที่ผิดปกติแตกไปก็ต้องผ่าเลยค่ะคิวไม่นานค่ะจริงๆแล้วออกได้เลยอ่ะคือผ่าแล้วออกได้เลยค่ะแต่ว่าจะต้องเจ็บนิดนึงช่วงที่แบบแต่มันมีผ่าหลายแบบค่ะเดี๋ยวนี้หมอก็เก่งน่าจะโอเคค่ะตอนนี้เราต้องดูแลยังไงบ้างคะดูแลยังไงบ้างทำสภาพจิตใจให้ดีค่ะเรื่องนี้ครอบครัวเราพูดคุยเรื่องพูดค่ะที่บ้านก็ให้กำลังใจอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะไม่น้อยให้ใครเห็นแล้วพอถามว่าหวานใจนอกวงการคอยดูแลเอาใจใส่อย่างไรสาวเหนื่อยเธอก็บอกว่าทุกวันนี้แฟนหนุ่มต้องคอยเตือนให้ไปพบแพทย์ตามกำหนดและก็ควบคุมอาหารที่ดีกับสุขภาพและถึงแม้ว่าหวานใจนั้นจะไม่ได้อยู่ข้างๆเวลาไปโรงพยาบาลเจ้าตัวก็ไม่น้อยใจเพราะที่ผ่านมาก็ไปพบกับคุณหมอตามลำพังอยู่แล้วนั่นเองแล้วค่ะ